เริ่มต้นจากผู้สมัครนะครับการคัดเลือกผู้สมัครต้องได้ที่คุณเก่งจริงๆต้องหนึ่งในแผ่นดินในเขตนั้นๆจริงๆถ้ายังเลือกระบบเดิมพ่อไปเอาลูกมาหรือว่าเอาหลานเอาไม่พี่น้องนามสกุลเดียวกันก็เอาพี่น้องเมียจนชาวบ้านพูดว่าควายเนี่ยมันออกลูกเป็นควายเป็นเรื่องปกติแต่สสออกลูกเป็นสสด้วยมันไม่น่าจะใช่สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับสุดกับหมาแก่ครับคลิปเปิดรายการเมื่อสักครู่ถูกแชร์หนักมากในจังหวัดสงขลาแต่ผมก็เชื่อว่าในทีนี้แกนนำของประชาธิปัตย์ในจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะภาคใต้ได้เห็นกันหมดแล้วล่ะในคลิปเป็นเวทีอภิปรายก่อนการเลือกตั้งสสมีนาคม2562ครั้งนั้นคุณพลภาคใต้คนใหม่ของประชาธิปัตย์นายกชายเด็ดอิดขาวทองสสเขต5สงขลาไปร่วมอภิปรายด้วยความตอนหนึ่งนายกชายพูดถึงการคัดเลือกคนลงสมัครสสในแต่ละจังหวัดในแต่ละพื้นที่ของประชาธิปัตย์มีวรรคทองเยอะอย่างเช่นควายออกลูกเป็นควายเป็นเรื่องปกติแต่สสจะออกลูกเป็นสสมันไม่น่าจะใช่ก็ไอ้เพราะพูดกันอย่างนี้นี่แหละคลิปนี้จึงถูกล้ำเลิกจึงถูกรื้อแล้วก็เอามาปล่อยแล้วก็มาแชร์กันประเด็นก็คือคนไปค้นเอาคลิปนี้มาแชร์มาปล่อยต้องการอะไรใครเล่นใครหรือประชาธิปัตย์เล่นกันเองทำไมจึงเล่นกันเองอันนี้ก็คือประเด็นนะครับก่อนอื่นด้วยความเคารพในทางการเมืองคำพูดเป็นนายสิ่งที่เคยพูดไว้นานแล้วล่ะสิ่งที่นายกชายเคยประกาศเอาไว้วันนี้ถูกหยิบฉวยมาดิสเครดิตนายกชายเคยประกาศไว้อย่างไรปรากฏว่าวันนี้นายกชายกำลังจะทำอย่างนั้นและที่หนักไปกว่านั้นเริ่มมีการกล่าวหานายกชายว่ากำลังจะผูกขาดการเมืองสงขลากำลังจะทำให้การเมืองสงขลากลายเป็นการเมืองครอบครัวเอาละครับในเวลาต่อมาใครก็ไม่ทราบไปรื้ออีกหนึ่งคลิปแล้วก็มาปล่อยแน่นอนที่สุดเป้าการดิสเครดิตทางการเมืองก็คือนายกชายนี่แหละไปชมคลิปนี้กันครับมีทางเดียวหน่องสั้นบอกว่าให้หน่องเสื้อลงจ้ะหน่องโอ้บอกว่าหน่องเสื้อลงจ้ะบ่ผมจะได้เดินหน้าเสียงกันนั่นแหละพี่น้องครับเป็นเทมาของหน่องเสื้อที่จะมาลงซ่อจอจริงๆน้องเสื้ออยู่กับผมเชื่อว่าน้องเสื้อทำงานได้แต่ถ้าผมประกาศว่าเป็นลูกกลัวพี่น้องไม่เข้าใจพี่น้องผมว่าพี่เหลวคิดห้านี่ครับวายแกตกแกบ้านายพี่น้องคิดว่าไม่มีโลกนายกสักคนหนึ่งกะปีตาวัวเส้นเนี่ยบอกดอกใหญ่พี่แล่แล้วต้องเอาคนดีวะผมว่าใครพี่กะคุณหน้าม้อมเนี่ยครับว่าเป็นโลกนายกนี่ไม่ได้ผมเลือกนะครับปีต้าวอดเส้นเนี่ยเลือกแล้วปีดีพ้นบุญญามานี่สนับสนุนแสบจริงๆนะคนที่ไปค้นเอาคลิปเก่าคลิปนี้มาแชร์แล้วก็อีดิทเสียงในครัวเราะซ้อนท้ายคลิปแสบจริงๆแสบจริงๆเรื่องของเรื่องนายกชายเคยพูดไปว่าควายออกลูกเป็นควายมันก็เป็นเรื่องปกติแต่สสออกลูกเป็นสสมันไม่น่าจะใช่ปรากฏว่าในเวลาต่อมาในการเลือกตั้งอบจ.จังหวัดสงขลาธันวาคม2563นายกชายเอาบุคคล2คนขึ้นเวทีแนะนำตัวฝากเนื้อฝากตัวกับคนสงขลาผู้ชายในคลิปชื่อน้องเสือก็คือลูกชายคนโตของนายกชายฝากเนื้อฝากตัวจะลงสจ.ส่วนผู้หญิงบนเวทีในคลิปเมื่อสักครู่ที่เรียกว่าคุณน้ำหอมไม่ใช่ใครที่ไหนครับคุณน้ำหอมก็คือภรรยาของนายกชายนี่แหละเอาภรรยามาฝากเนื้อฝากตัวฝากด้วยฝากกับคนสงขลาจะลงรองนายกอบจ.ก็เริ่มจะนินทากันแล้วล่ะก็เริ่มจะนินทากันแล้วล่ะแต่ยังไม่เท่าไหร่แต่ยังไม่เท่าไหร่ในเวลาต่อมาขยับมาปี2564
ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมิถุนายนอยู่ลูกชายอีกคนหนึ่งของนายกชายเรียกว่าน้องสิงโตเปิดตัวเลยจะลงส.ส.สงขลาเขต3ประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งสมัยหน้าขึ้นคัดเอาท์ใหญ่ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต3สงขลาประชาธิปัตย์หาเสียงล่วงหน้าคุณพ่อก็พาน้องสิงโตไปฝากเนื้อฝากตัวกับใครต่อใครเยอะแยะกันไปหมดนะครับถึงช็อตนี้คนก็เริ่มจะเอ๊ะกันในสังคมการเมืองในสังคมผู้คนทั่วไปในสงขลาก็เริ่มจะตั้งคำถามเอ๊ควายออกลูกเป็นควายมันเป็นเรื่องปกติส.ส.ออกลูกเป็นส.ส.มันไม่น่าจะใช่ไม่ทันขาดคำเอาลูกชายคนโตน้องเสือลงสนามสจ.เอาเมียคุณน้ำหอมลงรองนายกอบจ.ก็พลิกตาอีกหนึ่งทีเอาลูกชายอีกคนหนึ่งคราวนี้เป็นน้องสิงโตนำตัวมาฝากฝังประกาศล่วงหน้าหาสิ่งล่วงหน้าว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต3สงขลาประชาธิปัตย์อ่ะไม่เป็นไรนั่นก็ยังไม่เท่าไหร่นั่นก็ยังไม่เท่าไหร่ขยับมาอีกทีจากมิถุนาปีนี้นะฮะมากันที่กรกฎาคมปีนี้เมื่อวันที่11กรกฎาคมเขาพูดกันว่านายกชายเขาพูดกันว่านายกชายนะได้เรียกผู้นำท้องถิ่นใน2อำเภอคลองหอยโข่งสะเดาซึ่งเป็นพื้นที่เลือกตั้งเขต6ของจังหวัดสงขลาไปประชุมเพื่อที่จะเตรียมวางคนลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.เขต6สงขลาแทนพิถาวรเสนเนียมในกรณีที่พิถาวรเสนเนียมถูกศาลน้ำนูนสอยจนต้องตกเก้าอี้ส.ส.ต้องเลือกตั้งกันใหม่ประมาณนั้นเอาละครับวันนั้นนายกชายดึงเอาส.ส.อีกคนหนึ่งของประชาธิปัตย์ในสงขลาเช่นกันสุรินทร์ปาลเล่ไปร่วมเจิมในการประชุมผู้นำท้องถิ่นในวันนั้นด้วยในวันนั้นด้วยนะฮะหลังการประชุมก็มีการทำบันทึกการประชุมไปดูบันทึกการประชุมวันนั้นสักนิดสิครับว่าเขาบันทึกไว้อย่างไรไปดูนะฮะไปดูที่ขีดเส้นใต้นะฮะไปดูที่ขีดเส้นใต้ไว้นะฮะนี่ก็คือบันทึกการประชุมเข้าประชุมกันที่สวนลุงใหญ่ก็แถวแถวบ้านดังเปซาแถวแถวสะเดาของสงขลาได้แหละท้ายบันทึกการประชุมมติที่ประชุมเห็นชอบเสนอชื่อคุณนายน้ำหอมสุภาพรกำเนิดผลว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต6สงขลามีลงชื่อกำกับด้วยนะฮะมีลงชื่อรับรองนะฮะพลตำรวจตรีสุรินทร์ปาลเล่ส.ส.เขต8สงขลารับรองรายงานการประชุมทำหน้าที่เจิมให้เป็นอย่างดีโอ้โหด้วยความเคารพฮะในบัตรดลฮะในบัตรดลฮะสังคมสงขลาจำนวนหนึ่งเขาก็เจียวจ้าวเลยเขาก็วิจารณ์กันเยอะเขาก็คอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียเขาคอมเมนต์กันแรงนะอย่างเช่นเอ้าต้นไหนบอกว่าควายออกลูกเป็นควายเป็นเรื่องปกติส.ส.ออกลูกเป็นส.ส.มันไม่น่าจะใช่การเมืองไม่ใช่เรื่องของครอบครัวจะเลือกใครลงสมัครส.ส.ยึดความสัมพันธ์ทางครอบครัวไม่ได้ญาติสายตัวเองนามสกุลเดียวกันน่าเกลียดก็ไปเอาญาติทางสายเมียคนละนามสกุลมาลงแทนหรือมาลงเสริมหรือขยายปีกสยายเขตอะไรประมาณนั้นมันก็ไม่น่าจะใช่มันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องไม่ทันขาดคำเลยเอาลูกคนหนึ่งลงสจเอาเมียลงรองนายกอบจขยับมาอีกทีเอาลูกอีกหนึ่งคนไปลงสสเขต3ก็พลิกตาอีกทีอ้าวเปลี่ยนเข็มเบนเข็มเมียที่เป็นรองนายกอบจคราวนี้จะหยิบฉวยมาลงส.ส.เขต6สงขลาโอ้โหสังคมก็คอมเมนต์กันสนุกสนานอย่างเช่นการกลายเป็นมรดกครอบครัวทางการเมืองของกลุ่มไปโดยปริยายหรืออย่างเช่นสายปชป.พอก่อนครับอีกหนึ่งข้อความก็อย่างเช่นเอาประเทศมาทำเป็นธุรกิจครอบครัวรอกาเบอร์อื่นไม่สนับสนุนธุรกิจครอบครัวหรืออย่างเช่นจะรับประทานภาษีของประชาชนทั้งครอบครัวเลยหรือครับระวังชาวบ้านเขาไม่เอาด้วยนะครับเห็นว่ารอบหน้าลูกบ่าวก็คือลูกของนายกชายจะลงส.ส.สงขลาด้วยสรุปสงขลาน่าจะได้ส.ส.พ่อแม่ลูกเลยแล้วก็ฮ่าฮ่าฮ่าเอาละครับทั้งหลายทั้งปวงเป็นธรรมชาติหรือมีคนจัดมีคนกำหนดให้กระแสมันออกมาอย่างนี้ผมก็ไม่ทราบนะแต่ก็แฟร์ในช่วงหน้าเราไปสนทนากับนายกชายกันสักนิดหนึ่งสักครู่เดียวครับ
ดกับมาแก่ครับคุณผู้ชมเขาในที่นี้ผมหมายถึงทั้งที่อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์และที่อยู่นอกพรรคประชาธิปัตย์เขากำลังกล่าวหาคุณพลภาคใต้คนใหม่ของประชาธิปัตย์กำลังมาแรงทีเดียวเขากำลังกล่าวหานายกชายหรือเดชอิฐขาวทองส.ส.เขต 5 สงขลาประชาธิปัตย์กล่าวหาว่ากำลังผูกขาดการเมืองในจังหวัดสงขลากำลังจะทำให้การเมืองในจังหวัดสงขลากลายเป็นการเมืองครอบครัวกลายเป็นธุรกิจครอบครัวแฟนๆนะครับก็ต้องฟังนายกชายอธิบายความไปพบกับนายกชายครับสวัสดีครับนายกชายฮะสวัสดีครับคุณนายครับนายกชายเขากำลังกล่าวหานายกชายผูกขาดการเมืองในสงขลากำลังจะทำการเมืองในสงขลาให้กลายเป็นการเมืองครอบครัวกลายเป็นธุรกิจครอบครัวเชิญครับอธิบายความนิดนึงคือคำว่าผูกขาดแสดงว่าไม่เคยแพ้ใช่ไหมครับสำหรับผมขอเรียนคุณนายอย่างนี้นะครับว่าในอดีตเนี่ยผมเป็นนายกอบจสมัยผมอายุ30ต้นๆนะครับแล้วหลังจากนั้นผมเป็นมา2สมัยแล้วก็มาแพ้นายกอบจ3ครั้งรวดนะครับหลังจากนั้นไปแพ้สสอีก1ครั้งแปลว่าผมแพ้การเมืองเนี่ย4ครั้งรวดจนเกือบจะเลิกการเมืองในจังหวัดสงขลาไปแล้วครับอย่างนี้เขาเรียกว่าผูกขาดทางการเมืองไหมคุณดนัยว่าอย่างนี้ครับนายกชายเอาให้ตรงประเด็นที่เขากล่าวหากันนั้นก็เพราะว่านายกชายจะเอาคนในครอบครัวลงสมัครสสสงขลาในการเลือกตั้งสมัยหน้าคนหนึ่งจับลงเขต3คนหนึ่งจับลงเขต6ตัวนายกชายเป็นสสเขต5อยู่แล้วยึดที่มั่นเขต5อยู่แล้วเขานินทากันตรงนี้ครับเชิญฮะอ๋อครับเอาที่เขต3ก่อนนะครับเขต3คือเขตเดิมของท่านวิรัตกัลยาสิรินะครับลูกชายผมเนี่ยเพิ่งกลับมาจากอังกฤษไปเรียนที่อังกฤษกลับมาครับตอนแรกเขาก็ไม่ค่อยชอบพรรคประชาธิปัตย์เท่าไหร่หรอกครับครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ชอบเพราะว่าอาจจะมีประชาธิปัตย์มีวัฒนธรรมที่ดีก็ส่วนหนึ่งที่ไม่ดีก็ส่วนหนึ่งเช่นแอบแทงข้างหลังแอบโค่นข้างหลังอย่างนี้ครับเขาบอกเขาไม่ค่อยชอบแต่ผมก็บอกว่าลูกพรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมืองเป็นพรรคเดียวที่ไม่มีเจ้าของไม่มีนายทุนไม่มีผู้สั่งการพันธะลูกเล่นการเมืองพ่อเห็นว่าควรจะมาอยู่ประชาธิปัตย์นะครับสุดท้ายเขาก็ชอบประชาธิปัตย์เขาก็บอกว่าพ่อเขต3เนี่ยยังไม่มีใครเดินทางการเมืองเลยในนามประชาธิปัตย์ลูกจะขอไปเดินดูได้ไหมแต่มีเงื่อนไขว่าถ้ามีคนที่ดีกว่าผมก็ยินดีถอยให้ผมก็บอกว่าลูกต้องไปคุยกับผู้ใหญ่เอาเองนะครับเขาก็ไปหาคุณนิพนธ์บุญยามณีที่บ้านนะครับครับคุณนิพนธ์ก็บอกว่าโอเคลูกดีแล้วไม่รู้ลุงนิพนธ์พูดจริงหรือพูดเล่นนะครับครับเขาก็เดินหาเสียงลูกสุดท้ายลูกชายก็ไปบอกกับเลขาธิการพรรคดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนครับว่าขออนุญาตไปเดินนะลุงนะแต่ถ้าคุณลุงมีคนที่ดีกว่าผมก็เข้าสู่กระบวนการสรรหาของพรรคโอเคยินดีรับตามกติกาของพรรคครับครับอยู่ในเขต3ครับครับครับทีนี้สรุปนะเป็นข้อเท็จจริงนะสรุปนะเป็นข้อเท็จจริงว่าสิงโตลูกของนายกชายจะลงสสสงขลาเขต3สมัยหน้านี่เป็นของจริงนะแต่ว่าเป็นเรื่องจริงๆนะผมเป็นเรื่องจริงที่เสนอครับแต่ว่าอยู่ที่กระบวนการของพรรคตอนนี้พรรคยังไม่ประกาศว่าเป็นผู้สมัครครับโอเคตอนนี้ยังอยู่ครับก็เห็นสิงโตลูกของนายกชายไปหาเสียงล่วงหน้าตั้งแต่เดือนพฤษภามิถุนาขึ้นป้ายใหญ่เลยขึ้นคัดเอาท์ใหญ่เลยว่าที่ผู้สมัครสสเขต3สงขลาประชาธิปัตย์ขณะเดียวกันนายกชายก็พาไปฝากฝังพาไปฝากเนื้อฝากตัวกับหัวคะแนนเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะจริงๆผมเนี่ยแทบจะไม่ได้ไปในพื้นที่เลยนะครับแต่เขาจะไปหาเขาเองเพราะส่วนใหญ่เขาจะรู้จักแล้วก็ตอนนี้ผมก็มองอยู่เห็นพวกผู้บริหารท้องถิ่นเกือบ 100% นะครับมาสนับสนุนอยู่ครับตอนนี้ครับครับครับเอ๊ะจริงๆเมื่อปลายปีที่แล้วที่มีการเลือกตั้งอบจก็พาสิงโตไปลงสมัครสจแล้วก็ได้ใช่ไหมครับอ๋อคนละคนกันครับนั่นเป็นลูกชายคนโตอ๋อนั่นเป็นลูกคนโตเป็นลูกคนโตตอนนี้ก็เป็นสจอยู่ครับส่วนสิงโตนี่เป็นลูกคนเล็กลูกคนที่2คนรองลูกคนที่2โอเคทีนี้มากันที่เขต6ตกลงนายกชายจะเอาคุณน้ำหอมเธอลงที่เขต6จริงๆใช่ไหมครับสมัยหน้าเอ้า
ขออนุญาตชี้แจงคุณดนัยนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดนะครับผมก็ได้ฟังข่าวมาแล้วมีการโจมตีแต่ว่าโจมตีผมส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มาจากข้างนอกนะมาจากในพรรคมาจากในพรรคเองนะครับเล่นกันเองผมขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้นะครับผมขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้นะครับว่าเขต6พอหลังจากพี่ถาวรเนี่ยได้เรียกผมไปพบท่านถาวรบอกว่าชายน้องรักน้องไปช่วยสอดส่องดูแลซิว่าคนที่เหมาะสมที่สุดลงในเขต6นะครับน้องอย่าต้องอยากเกรงใจพี่เลยแต่ท่านเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ท่านดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนก็โทรมาผมบอกนายกชายช่วยไปสรรหาผู้สมัครที่มีความเหมาะสมแล้วก็ต้องให้ชนะด้วยนะครับไม่ใช่เหมาะสมทุกอย่างแต่แพ้ก็ไม่เอาเหมือนกันผมก็ลงไปหานะครับอย่างน้อย 2-3 รายนะครับ 2-3 รายเนี่ยผมก็มั่นใจว่า2คนนี้ชนะแน่นอนถ้าคนใดคนหนึ่งลงนะครับพอผมคุยไม่ลงตัวผมก็โทรหาพี่นิพนธ์บุญยมณีบอกว่าพี่ผมอยากได้คนนี้พี่ว่าไงแกบอกว่าพี่ก็เห็นด้วยพี่นิพนธ์ก็ช่วยพูดนะครับทั้ง2คนพี่นิพนธ์ช่วยพูดหมดแต่ถูกปฏิเสธเขาบอกว่าเขาชอบประชาธิปัตย์แต่ให้เขาเป็นผู้สมัครเนี่ยเขาครอบครัวเขาไม่ชอบเป็นนักการเมืองนะครับนั่นก็แสดงเจตนาให้เห็นว่าผมไม่ได้ต้องการให้ครอบครัวผมไปลงใช่ไหมครับคุณทนายครับนะครับถ้าผมต้องการให้ครอบครัวไปลงผมต้องประกาศตั้งแต่วันแรกนะครับทีนี้พอหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราหาตัวไม่ได้เนี่ยปรากฏว่าผู้นำท้องถิ่นนายกอบต.นายกเทศบาลเกือบ 100% ในเขต 6กำนันผู้ใหญ่บ้านเกือบ 100% ในเขต 6ก็มาเข้าชื่อกันส่งไม้ผมส่งไม้หัวหน้าพรรคตอนนี้เรื่องยังอยู่ที่ผมยังไม่ถึงหัวหน้าพรรคเขาบอกว่าถ้าอยากให้ชนะอยากให้ซอฟอยากให้นุ่มนวลที่สุดต้องเอาภรรยาผมซึ่งตอนนี้เป็นรองนายกอบจสงขลาอยู่มาลงคุณน้ำหอมนี่เป็นภรรยาใช่ไหมฮะคุณน้ำหอมนี่เป็นภรรยาเป็นภรรยาครับครับครับเป็นภรรยาครับครับผมก็บอกว่าถ้างั้นถ้าคุณต้องการอย่างนั้นผมต้องไปคุยกับคนสองคนหนึ่งผมต้องคุยกับภรรยาผมก่อนเพราะเขายังไม่รู้ตัวเลยเขาเป็นรองนายกอบจ. อยู่ดีๆอยู่ๆจะโยกไปลงส.ส.แล้วไม่รู้ว่าแพ้หรือชนะข้อที่2ผมต้องไปคุยกับพรรคประชาธิปัตย์เพราะพรรคประชาธิปัตย์มีกระบวนการสรรหามีขั้นมีตอนมีกรรมการบริหารพรรคชี้ขาดนะครับถ้าคุณน้องหมอโอเคแต่พรรคไม่โอเคก็ลงไม่ได้ครับนะครับเพราะวันนี้เนี่ยทั้ง2คนยังไม่ให้คำตอบผมคุณน้องหมอก็ยังไม่โอเคครับทางพรรคก็ยังไม่โอเคเพราะนั่นคือที่มาของเขต6ไม่ได้เริ่มต้นจากผมนะครับโอเคโอเคถ้าฉะนั้นผมทวนนิดนึงนะฮะเขต3สิงโตนะฮะเขต3สิงโตนี่เด็กโอเคละมีความมุ่งมั่นขณะเดียวกันผู้ใหญ่ในพรรคก็โอเคละผู้ใหญ่ในพรรคโอเคแล้วนะฮะคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนในพรรคโอเคคุณนิพนธ์ซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคที่คุมสงขลาโอเคจบแล้วถูกไหมฮะในส่วนของสิงโตจบถูกไหมฮะชัดเจนลงแน่ๆเขต3สมัยหน้าถูกไหมฮะเหลือเขต6ตัวคุณน้ำหอมแกยังไม่โอเคเหรอฮะก็เพิ่งพูดกับเขาเมื่อ2วัน3วันที่แล้วครับโอเคเขาบอกพี่คิดให้ดีๆนะน้องก็เป็นรองนายกอยู่สบายๆมีความสุขกับการทำงานที่อบจอยู่นะครับครับแล้วก็ทางพรรคผมก็คุยกับเลขาธิการพรรคเลขาธิการพรรคบอกผมก็ฟังอยู่นะว่าน่าจะคะแนนดีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องฟังจากทุกฝ่ายผมก็หารือท่านถาวรเสนเนียมท่านถาวรก็ให้กำลังใจมาตลอดนะครับท่านเห็นด้วยกับผมมาตลอดโอเคแต่คราวนี้ประเด็นที่น่าสนใจมีคนแย้งนายกชายนิดหนึ่งเรื่องของคุณน้ำหอมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการจัดการของนายกชายเองวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมามีการเรียกประชุมผู้นำท้องถิ่นก็เครือข่ายจัดตั้งของประชาธิปัตย์นี่แหละก็เป็นผู้นำท้องถิ่นจากสองอำเภอที่คลองหอยโข่งแล้วก็ที่สะเดาไปประชุมกันที่สวนลุงใหญ่ถูกไหมวันนั้นนายกชายไปด้วยและสุดท้ายวันนั้นก็มีการจัดการบางประการที่ทำให้ทุกคนเข้าเชิญกันแล้วก็เสนอให้คุณน้ำหอมเป็นผู้สมัครเขต6ตรงนี้ท่านสุรินทร์ปาราเล่ไปด้วยครับท่านสุรินทร์ปาราเล่ไปด้วยใช่สุรินทร์ปาราเล่ก็เซ็นชื่อรับรองเรื่องที่เขาเข้าชื่อกันมาแต่เป็นการเข้าชื่อภายใต้การจัดการของนายกชายนายกชายจะเคลียร์ประเด็นนี้อย่างไรครับเขาบอกว่ามันไม่ธรรมชาติหรอกมันเกิดจากการจัดการทั้งนั้นไอ้มติของผู้นำท้องถิ่นเมื่อวันที่11อ่ะครับจริงๆประเด็นนี้ผมอยากให้ถามคนที่จัดการนะครับโดยเฉพาะถามพวกนายกทั้งหมดที่ไปนะครับ
เพราะว่าผมนี่ไปในฐานะแขกรับเชิญวันที่ผมไปเนี่ยผมมี2รายชื่อที่ไปเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาก็คือพี่เจือราชสีกับคุณโกเมศสัตย์ธรซึ่งเป็นอดีตนายกเมืองสะเดาผมมี2คนนั้นนะครับแต่คนที่3เนี่ยถูกเสนอชื่อในที่ประชุมในวันนั้นว่าเป็นคุณน้ำหอมมาครับผมครับครับเอ๊ะเจือนี่จริงๆเขาอยู่เขต1ไม่ใช่เหรอทำไมเสนอเขาลงที่เขต6แล้วฮะก็เพื่อตอนแรกส่วนหนึ่งก็เพื่อลดความขัดแย้งนะครับเพราะว่าคุณเจืออยู่เขต1แต่คุณนิพนธ์ซึ่งมาทีหลังเอาลูกชายไปเบียดคุณเจือก็เลยเป็นภาพความขัดแย้งของประชาธิปัตย์ในจังหวัดสงขลานะครับถ้าเราโยกพิจารณามาลงทีนี้ทีนี้ได้ก็อย่างน้อยลดความขัดแย้งแต่ผมก็มีผลว่าต้องชนะด้วยแต่ถ้ามาลงแล้วแพ้ก็ไม่มีประโยชน์เข้าใจเข้าใจจริงๆเจือเนี่ยเขาปักหลักอยู่ที่เขต1ปรากฏว่านิพนธ์บุญยมณีเอาลูกชายมาเบียดที่เขต1ดังนั้นเจือก็ต้องกระเด็นต้องหาที่ลงให้กับเจือเพื่อลดความขัดแย้งก็เสนอชื่อไปที่เขต6เมื่อสักครู่นายกชายบอกว่าเมื่อโยนชื่อนี้เข้าไปผู้นำท้องถิ่นเขาไม่เอากำลังจะบอกอย่างนั้นเหรอฮะก็เขาพูดเหมือนดังในคลิปอะครับเขาบอกว่าเขากลัวว่าจะแพ้จะสู้เขาไม่ได้ก็เลยต้องเป็นคนอื่นเสนอคุณสุเมธเขาก็บอกว่าคุณสุเมธอายุมากแล้วนะครับเขาบอกว่าถ้าให้ชนะชัวร์ต้องเอาคุณน้ำหอมนะครับซึ่งผมมีรายชื่อนายกทั้งหมดและมีเบอร์โทรทั้งหมดOkay. คุณในเรื่องนี้สามารถตรวจสอบได้ครับโอเคครับครับสรุปนะสงขลาประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะเขต1นิพนธ์บุญยมณีเอาลูกชายลงสรุปอีกทีตัวนายกชายก็เป็นส.ส.เขต5อยู่แล้วแต่ว่าการเลือกตั้งสมัยหน้าถ้าไม่มีอะไรพลาดลูกชายคนที่2ก็จะลงส.ส.ก็คือสิงโตลงส.ส.ที่เขต3ภรรยาคุณน้ำหอมก็จะลงส.ส.เขต6ตรงนี้หรือเปล่าที่เป็นภาพที่ทำให้ถูกมองว่ากำลังจะทำให้การเมืองสงขลามันเป็นการเมืองครอบครัวไปอ่ะตรงนี้หรือเปล่าก็อาจจะมองอย่างนั้นได้ครับแต่สำหรับเขต6เนี่ยผมว่ายังเป็นวุ่นอยู่เลยครับคุณน้ำหอมก็ยังไม่โอเคทางพรรคก็ยังไม่โอเคยังไปไม่ถึงไหนเลยครับเพราะถ้าเราอยู่ๆเรามารวมทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะเกิดความไม่ยุติธรรมกับครอบครัวผมครับและอย่างคุณน้ำหอมก็เป็นเรื่องการขัดตาทับครับเป็นความเรียกร้องของคนในพื้นที่เพราะเรามีข้อจำกัดในเรื่องของตัวบุคคลครับครับครับเมื่อสักครู่บอกว่าพี่ถาวรโอเคกับชื่อของคุณน้ำหอมแล้วใช่ไหมฮะครับผมคุณนิพนธ์ก็ได้คุยหารือกับพี่ถาวรคุณนิพนธ์ปัญญามณีก็โอเคแล้วใช่ไหมฮะไม่โอเคครับเท่าที่ผมดูพี่นิพนธ์คนเดียวครับที่ไม่โอเคไม่โอเคแต่ว่าพี่ถาวรโอเคครับอ่ะเพราะผมได้ตัวหารือกับพี่ถาวรแล้วเจือซึ่งเป็นเด็กสายตรงของพี่ถาวรล่ะพี่ถาวรไม่ซัพพอร์ตเหรอที่เขต6อ่ะก็พี่ถาวรก็ปล่อยมากกว่าบอกว่าน้องช่วยดูแล้วกันดูเอาคนที่ชนะด้วยต้องชนะด้วยต้องไปลดความขัดแย้งครับครับแต่สุดท้ายพี่ถาวรก็บอกว่าน้องน้ำหอมก็น่าจะโอเคนะใช่ให้กำลังใจน้องสะพ้ายพี่หน่อยพี่ให้กำลังใจก็พี่ถาวรส่งไลน์มาทุกวันนะครับมาให้กำลังใจครับขณะนี้คนที่ยังติดอยู่ก็คือนิพนธ์บุญยมณีครับเลขาพรรคคุณเฉลิมชัยก็รู้ก็โอเคแล้วไม่ใช่หรอโอเคแล้วครับแต่ว่าคุณนิพนธ์เนี่ยผมก็เคยเสนอบอกพี่ถ้าไม่มีใครพี่เอาลูกชายพี่มาได้ไหมเอามาจากเขตหนึ่งเลยผมเชียร์ผมสนับสนุนเต็มที่นะครับฉันพี่เจอจะได้ลงพื้นที่เดิมจะได้ลดความขัดแย้งไปด้วยพี่นิพนธ์เขาก็ไม่เอาอีกไม่เอาอีกเขายืนยันว่าเขาจะเอาลูกชายเขาลงที่เขตหนึ่งอ่ะแล้วนิพนธ์เขาจะเคลียร์ปัญหาเจืออย่างไรแล้วเนี่ยก็เจือก็เทเต้ใช่มั้ยพี่นิพนธ์ครับพี่เจือเขาก็มีความชอบธรรมในการลงเขต1อยู่ครับตามหลักมันดูอีลุงตรงนังนะสงขลาประชาธิปัตย์นะฮะนายกชายฟังดูคือไม่ได้ลบกับใครนะถ้าทางจะลบกันเองเนี่ยถ้าทางก็ไม่ได้อยู่ที่กระบวนการสรรหาของพรรคผมน้อมรับอยู่แล้วครับอะไรเกิดขึ้นก็รับได้หมดครับเพราะผมรออยู่15ปีกว่าจะเข้าประชาธิปัตย์ได้ครับวันนี้ผมมาแล้วผมต้องมาสร้างความยิ่งใหญ่ประชาธิปัตย์ให้จนได้ครับโอเคนายกชายทราบใช่ไหมครับว่ามันมีปฏิกิริยาจากสังคมสงขลาบางส่วนไอ้คำว่าบางส่วนเนี่ยมันจะเยอะมันจะน้อยมันก็พูดยากนะเอาเป็นว่าสังคมสงขลาบางส่วนเริ่มมีปฏิกิริยาเขาเริ่มเปิดประเด็นการเมืองครอบครัวเปิดประเด็นธุรกิจครอบครัวพูดถึงเรื่องเขต3เขต5แล้วก็เขต6
พูดเรื่องสิงโตแล้วก็พูดเรื่องน้ำหอมแล้วก็ย้อนกลับไปที่นายกชายเผลอๆจะพ่วงลูกชายนิพนธ์บุญยมณีเขต1เข้าไปอีก1คนนะครับตรงนี้มันเป็นประเด็นปัญหาสำหรับประชาธิปัตย์ในภาพกว้างไหมในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผมว่าคนแต่ละเขตรู้จักครอบครัวผมดีครับครับเขารู้นิสัยใจคอผมดีมากและการเลือกตั้งที่ผ่านมาผมก็ได้อันดับ2ของภาคใต้นะครับผมได้คะแนน 55,000 กว่าคะแนน50เขตในภาคใต้ผมมาอันดับที่2ก็แสดงว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยรักแล้วก็เชื่อมั่นในตัวผมครับแล้วผมเชียร์นายกอบจเที่ยวที่ผ่านมาเราเปิดตัวได้แค่4เดือนนะครับพันเอกสุชาติซึ่งลงในนามพรรคพลังประชารัฐครับพรรคพลังประชารัฐส่งนายกอบจคนเดียวในประเทศไทยครับที่ลงในนามพรรคคือที่จังหวัดสงขลาครับแต่สุดท้ายพี่น้องประชาชนก็มั่นใจในประชาธิปัตย์โอเคนะครับเราก็ชนะมาได้ครับโอเคเอาเป็นว่าจะครอบครัวไม่ครอบครัวไม่ทราบละเลือกตั้งสมัยหน้าถ้าเป็นไปตามนี้ถ้าวางตัวผู้สมัครตามนี้ก็ต้องวัดใจคนสงขลาเขาจะมองอย่างไรประเมินอย่างไรกับไอ้ตรงนี้นะครับกังวลลึกๆไหมฮะกังวลลึกๆไหมฮะกังวลลึกๆไหมฮะไม่กังวลเลยครับไม่กังวลเลยเพราะว่ากรรมการผู้ตัดสินก็คือพี่น้องประชาชนนะครับถ้าประชาชนเห็นว่าระบบครอบครัวไม่ดีเขาก็ไม่เลือกแน่ครับเราก็แพ้แน่เราก็เสียหายแน่Okay. ครับก่อนที่จะตัดสินใจลงสมัครมันต้องมั่นใจต้องสอบ okay. ถามพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้งนั้นแล้วครับครับพื้นที่สงขลาพรรคไหนเป็นคู่แข่งหลักประเมินจากหน้าไพ่ณขณะนี้พรรคไหนที่ถือเป็นคู่แข่งหลักก็เป็นพลังประชารัฐครับพลังประชารัฐเพราะการเลือกตั้งเมื่อต้นปี2562เขาตัดพื้นที่ไปได้เยอะเลยถูกมั้ยฮะเขาเอาไป4เขตเลยครับจาก8เนี่ยเขากวาดไป4ประชาธิปัตย์เหลือแค่3ถูกไหมฮะครับเหลือแค่3เท่านั้นเองมีภูมิใจไทยแทรกมาได้1อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเลือกตั้งกันอีกครั้งในระดับส.ส.ก็มองว่าพลังประชารัฐจะเป็นคู่แข่งหลักถูกไหมฮะครับแต่ขณะเดียวกันมีข่าวเท็จหรือจริงเดี๋ยวต้องถามนายกชายมีข่าวหนาหูว่าผู้กองธรรมนัสนายกชายแล้วก็เจ้าพ่อชาดาไทเศรษฐ์เป็น3พี่น้องร่วมสาบานอ้าวผมชักงงสงขลาพรรคของผู้กองธรรมนัสเป็นคู่แข่งหลักไปขณะเดียวกันผู้กองธรรมนัสนายกชายแล้วก็เจ้าพ่อชาดาเป็น3พี่น้องร่วมสาบานไอ้เรื่องนี้มันต้องขยายนะผมจะพักสักครู่ช่วงหน้าผมขอคำอธิบายขอคำตอบนะฮะสักครู่เดียวครับเอาล่ะครับพักสักครู่ครับครับมาถึงช่วงสุดท้ายของสุดกับหมาแก่เราสนทนาค้างอยู่กับนายกชายเดชอิฐขาวทองขุนพลคนใหม่ของประชาธิปัตย์ในเขตภาคใต้ที่ว่ากันว่ากำลังมาแรงของจริงนะฮะเมื่อสักครู่นายกชายบอกว่าในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะสงขลาถ้ามีการเลือกตั้งอีกครั้งพลังประชารัฐนี่แหละจะเป็นคู่แข่งหลักแต่ขณะเดียวกันมันก็มีข่าวจากแวดวงการเมืองซ้อนเข้ามาหนึ่งข่าวเขาบอกว่านายกชายผู้กองธรรมนัสแห่งพลังประชารัฐแล้วก็เจ้าพ่อชาดาไทยเศรษแห่งภูมิใจไทยเป็น3พี่น้องร่วมสาบานทางการเมืองต้องขยายกลับไปที่นายกชายครับเอาละครับนายกชายคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะตกลง3พี่น้องร่วมสาบานจริงไม่จริงอะไรอย่างไรครับไม่ถึงขนาดร่วมสาบานนะครับแต่ว่าเราสนิทสนมกันนะครับเราผมว่าถือว่าน้องเป็นสุดท้องน้องเพื่อนทางการเมืองนะครับแต่ว่าผมรักเคารพพี่ชาดานะครับพบกันมานานมากรู้จักกันมาเกือบ20ปีนะครับส่วนผู้กองธรรมนัสก็รู้จักกันมายาวนานเกือบ10ปีครับทั้งสองคนเป็นคนนิสัยใจคอเนี่ยคนคบได้และเป็นคนน่าคบโอเคครับเราก็เลยมีความสนิทสนมกันมานานพอสมควรนะครับขนาดร่วมสาบานเลยเหรอครับไม่ถึงขนาดร่วมสาบานนะครับแต่เรามีความรักมีความผูกพันส่วนตัวกันนะครับครับครับผูกพันถึงขนาดสามารถร่วมงานทางการเมืองกันได้ใช่ไหมครับก็จริงๆผมอยากให้คุณนายคิดว่าพวกเราเนี่ยมันเป็นเหมือนนักฟุตบอลอาชีพครับนักฟุตบอลอาชีพแข่งขันเนี่ยเราอาจจะ
เป็นพี่น้องกันแต่เราอยู่คนละทีมเราก็แข่งขันกันอย่างจริงจังจริงจังเป่านกหวีดหมดเวลาเราก็คือเพื่อนกันเราคือพวกกันพวกกันครับครับเอาละครับถ้าฉะนั้นเริ่มกันที่คุณชาดาไทเศรษฐ์ก่อนที่บอกว่ารู้จักกันมาอย่างยาวนานมากรู้จักกันบนมิติอะไรแบบไหนคงไม่ใช่เริ่มจากรู้จักกันในทางการเมืองน่าจะเริ่มจากความสัมพันธ์ในทางส่วนตัวหรือทางธุรกิจอะไรกันมาแต่หนหลังหรือเปล่ายังไงฮะพูดกันมายังไงฮะไม่มีฮะไม่มีธุรกิจร่วมกันไม่มีการเมืองร่วมกันแต่มีคนแนะนำเมื่อหลาย10ปีที่แล้วเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วเกือบ20ปีที่แล้วเหรอฮะครับมีคนแนะนำถูกคอถูกชะตาครับมีคนแนะนำว่าได้รู้จักกันในที่ที่หนึ่งครับในที่ที่หนึ่งโทษนะถ้าผมถามด้วยคำถามต่อไปนี้ตรงๆเลยดีกว่าครับอยู่ในยุทธจักรเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยกับเจ้าพ่อชาดาเนี่ยหมายถึงอะไรครับยุทธจักรเดียวผมก็ไม่เข้าใจในวงการเมืองบางครั้งเขาใช้คำในเชิงสัญลักษณ์อยู่ในยุทธจักรเดียวกันหรือเปล่าครับไม่มีครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยเพียงเดี๋ยวจะเจอกันก็ดื่มกันไม่มีเลยครับไม่มีธุรกิจที่เกี่ยวพันไม่มีทางการเมืองที่เกี่ยวพันผมยังคุยกับพี่ชาดาว่าพี่เป็นสสอยู่ก่อนถ้าผมเข้าไปผมอยากตั้งชมรมครบได้ในสภาได้ไหมคนมีพันล้านหมื่นล้านก็เข้าชมรมไม่ได้ตะคบไม่ได้เขาจะว่าพวกคบได้มีหัวใจใกล้เคียงกันนายเคยพูดขนาดนั้นนะครับโอ้ฮะฮะแสดงว่ามันต้องลึกซึ้งมากเลยนะเนี่ยส่วนพระกองธรรมนัสล่ะที่เพิ่งมารู้จักกันในช่วงสัก10ปีที่ผ่านมารู้จักกันแบบไหนเนี่ยช่วงหลังๆนะก็รู้จักตอนนั้นพระกองธรรมนัสก็ยังอยู่ในสายของพรรคเพื่อไทยอยู่นะครับอ๋อครับก็พวกเพื่อนฝูงกันแนะนำให้รู้จักก็ถูกคอกันเวลาผู้กองธรรมนัสมาใหญ่ก็โทรหาไปตั้งกินข้าวด้วยกันนะครับครับไม่ได้มีมิติในเชิงอะไรที่มากไปกว่านั้นนะเช่นทำธุรกิจด้วยกันอะไรต่างๆไม่มีเลยนะธุรกิจไม่มีเลยครับผมไม่ได้ทำธุรกิจทั้งสองท่านนี้เลยนะครับแต่ว่าคุยกันแล้วถูกคอเข้าใจกันนะครับแต่เราผู้กองธรรมนัสก็เคยชวนผมนายกชายพูดเล่นๆนะทำไมไม่มาอยู่พลังประชารัฐผมก็ไปชวนพี่ชาดาพี่ทำไมไม่มาอยู่ประชาธิปัตย์เขาเราหยอกเล่นกันอยู่อย่างนี้ตลอดนะครับครับครับผมว่านายกชายคงไม่ไปอยู่กับเจ้าพ่อชาดาที่ภูมิใจไทยแต่ผมเกรงว่าเลขาพรรคของนายกชายนี่แหละคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนหมุนไปหมุนมาไม่ลงตัวเผลอๆจะไปอยู่ภูมิใจไทยกับเจ้าพ่อชาดายังอยู่กับเนวินที่นั่นสิ ยิ่งพูดกันหนาหูอยู่ด้วยไม่น่าเป็นไปได้ครับเพราะว่าท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนก็คุยกับผมประจำว่าเราต้องช่วยกันสร้างพรรคประชาธิปัตย์อาจจะมีขวากหนามบ้างอาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่เราต้องมุ่งมั่นเราต้องจับมือกันสู้ต่อไปเพื่อประชาธิปัตย์ครับดูประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยนี่มีความสัมพันธ์กันหลายเศร้าแล้วก็ลึกซึ้งแล้วก็หลายชั้นนะในระดับเนวินกับเฉลิมชัยศรีอ่อนก็ผูกกันลึกซึ้งมากมันมีบางมิติที่ผูกกันจนแยกกันไม่ได้ขณะเดียวกันเฉพาะชาดาซึ่งวันนี้ไปอยู่กับภูมิใจไทยกับนายกชายก็ลึกซึ้ง20กว่าปีแล้วโอ้โหสองพักนี้ประหลาดนะมันผูกกันหลายระดับเหลือเกินนะนายกชายก็ไม่มีอะไรมากครับสนิทสนมกันเท่านั้นเองครับการเมืองเราก็แข่งขันกันแบบมืออาชีพนะครับเสร็จจากการเมืองเราก็คือเพื่อนกันเราก็คือคนไทยครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้การเมืองไม่สร้างความเครียดแค้นจริงจังต่อกันโอเคเข้าใจการเมืองต้องสมัยใหม่ดังนั้นวันนี้ผู้กองธรรมนัสก็เป็นเพลย์เมคเกอร์คนสำคัญของพลังประชารัฐไปแล้วล่ะเป็นผู้จัดการรัฐบาลคนใหม่พูดกันตรงๆนะขณะเดียวกันคุณชาดาก็มีบทบาทที่สูงขึ้นเรื่อยๆทางฝั่งของภูมิใจไทยส่วนนายกชายก็เป็นขุนพลภาคใต้คนใหม่ที่มาแรงจริงๆของประชาธิปัตย์ดูกันไปแล้ว3พรรคนี้ทักทีมกันตั้งรัฐบาลตลอดไปไหมครับเนี่ยเป็นเรื่องของอนาคตนะครับผมยังไม่รู้เลยผมจะสอบได้หรือสอบตกในสมัยหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะคิดไปไกลขนาดนั้นไม่ได้แต่เรามีเป้าหมายก็คือถ้ามีโอกาสทำงานร่วมกันเราต้องสร้างผลงานที่เด่นให้กับประเทศได้ครับสามพี่น้องร่วมสาบานเคยปรารภถึงสถานการณ์ของรัฐบาลสถานการณ์ของบ้านของเมืองณขณะนี้ไหมครับพูดกันตรงๆนะรัฐบาลของลุงตู่นี่
โซซัสโซเซอยู่ณขณะนี้เคยวิเคราะห์สถานการณ์ตอนนี้ไหมครับว่าไหวไม่ไหวจะลากต่อได้ขนาดไหนกับผู้กองธรรมนัสเนี่ยไม่เจอกันตั้งแต่หลังจากได้รับเลือกเป็นเลขาธิการพรรคผมยังไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้คุยกันเลยครับไม่ได้ยกหูเซฮัลโหลอะไรกันเลยไม่ได้ยกหูกับโทรไปแสดงความยินดีตอนนั้นเองหลังจากนั้นก็ไม่ได้หารือทางการเมืองกันเลยส่วนพี่ชาดาก็เจอกันอยู่บ่อยเพราะว่าต่างคนต่างเป็นกรรมธิการงบประมาณปี65ก็เมื่อวานก็เจอกันก็คุยกันหยอกล้อกันอยู่ครับครับครับปารภถึงสถานการณ์ของรัฐบาลไหมครับลากต่อไหวไหมลากต่อได้อีกกี่นานดูแล้วผมด้วยความเกรงใจผมก็ไม่กล้าถามเขาครับแต่ส่วนตัวผมก็ดูแล้วว่าเหนื่อยเหนื่อยผมก็ดูว่าเหนื่อยไหวไหมไหวไหมจะลากต่อได้อีกนานไหมก็อยู่ที่พรรคพลังประชารัฐนะครับผมเป็นพรรคที่นั่งข้างๆไม่ใช่คนขับรถถ้าเขาเป็นคนขับ ผมนั่งข้างผมจะชี้อย่างโน้นเนี่ยชี้อย่างนี้ก็ยากเป็นไปไม่ได้นะครับต้องอยู่ที่เขาด้วยความเคารพนะครับไม่ใช่คนขับรถก็จริงแต่นั่งรถเขาเห็นโชเฟอร์โซซัสโซเซเห็นโชเฟอร์นั่งหลับในถ้ารถคว่ำนะครับคนที่นั่งไปด้วยก็ตายดังนั้นคนที่นั่งไปด้วยเห็นโชเฟอร์หลับในโดดลงข้างทางก่อนเลยก็ได้ไม่ตายไปด้วยหรอกมองการเมืองตอนนี้อย่างไรในจุดยืนของประชาธิปัตย์ครับก็วันนี้ผมคิดว่ายังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาปัญหาเรื่องโควิดปัญหาเรื่องโควิดปัญหาของประเทศเป็นปัญหาของโลกวันนี้ถ้าเราถีบรัฐบาลออกปัญหามันยิ่งหมักหมมยิ่งแก้ยากก็ไปใหญ่เพราะปัญหาหลักของประเทศวันนี้คือปัญหาเรื่องโควิดครับโควิด-19เราต้องร่วมกันแก้ตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งครับต้องทำให้มันคลี่คลายก่อนจะยุบสภาก็ยุบตอนนั้นเพราะถ้ายุบสภาตอนนั้นใครที่อยู่ปีกรัฐบาลก็ยังได้เปรียบว่ากันอย่างนั้นเถอะมาเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอะไรในจังหวะนี้ในทางการเมืองมันหาที่ตายว่ากันอย่างนั้นเถอะใช่ไหมครับพูดกันตรงๆใช่ไหมมันหลังจากคลี่คลายเลยครับเดี๋ยวความคิดของพี่น้องประชาชนอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งอีกมุมหนึ่งใช่ใช่เพราะวันนี้เนี่ยใครก็ตามถ้าทิ้งรัฐบาลในเวลานี้ซึ่งปัญหามันเต็มทั้งประเทศอยู่เวลานี้นะครับโอเคมันเป็นการไม่เป็นผลดีกับประเทศเลยอย่างแน่นอนครับครับครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรกันตอนนี้ไม่เป็นผลดีกับแต่ละพรรคการเมืองด้วยว่างั้นเถอะโดยเฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลไม่เป็นผลดีด้วยถูกไหมก็ไม่เป็นผลดีกับประเทศมากกว่านะครับโอเคโอเคแล้วได้พอไม่เป็นผลดีกับประเทศพรรคการเมืองก็พลอยได้รับผลไม่ดีไปด้วยครับโอเคกลับมาที่สงขลานิดหนึ่งปิดท้ายด้วยสงขลานิดหนึ่งประเมินว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะตีคืนมาได้สักกี่เขตเท่าที่ประเมินในภาพรวมของสงขลาก็วันนี้ต้องยอมรับว่าคะแนนนิยมของพรรคประชาธิปัตย์ในสงขลาเริ่มดีขึ้นจริงเริ่มดีขึ้นนะครับดีขึ้นจริงๆนะครับผมก็เลยมั่นใจว่าน่าจะได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นนะครับแต่อยู่ที่เงื่อนไขของประชาธิปัตย์ด้วยเช่นการคัดเลือกผู้สมัครต้องเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนด้วยความแตกแยกของประชาธิปัตย์ในจังหวัดสงขลาต้องไม่แตกแยกมากไปกว่าเดิมนะครับแม้พี่น้องประชาชนก็จะสั่งสอนเราอีกเหมือนครั้งที่ผ่านมาครับเพราะมีตัวแปรทั้งภายนอกทั้งภายในพรรคนะครับแต่ถ้าสองตัวแปรนี้มาจูนกันได้ผมเชื่อว่าประชาธิปัตย์กลับมาอีกครั้งหนึ่งในภาคใต้อย่างแน่นอนครับครับเลือกตั้งครั้งหน้าในระหว่างการหาเสียงเชื่อว่าคำพูดบางคำของนายกชายจะถูกล้ำเลิกขึ้นมา discredit เตะตัดขาโดยเฉพาะครั้งหนึ่งนายกชายเคยพูดคำว่าควายออกลูกเป็นควายมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาสสออกลูกเป็นสสมันไม่น่าจะใช่จะมีคนเอาคำพูดสมัยนั้นคำพูดประโยคนั้นของนายกชายมาย้อนนายกชายในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะแก้เกมตรงนี้อย่างไรครับจริงๆผมพูดจริงครับว่าควายเนี่ยออกลูกเป็นควายได้ช้างออกลูกเป็นช้างได้แต่สสไม่จําเป็นต้องออกลูกเป็นสสทุกคนนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องตัดสินลูกสสที่เก่งที่มีความรู้มีความสามารถเขาเป็นลูกสสแล้วไม่โอกาสเขาเลยเป็นไปไม่ได้โอเคแต่ที่ผ่านมาผมตําหนิว่าพอกระแสพรรคเราดีมากๆเนี่ยลูกเราไม่ชอบการเมืองลูกเราไม่สนใจการเมือง แต่เห็นว่าไปแล้วชนะก็ยัดเยียดให้ลูกไปลงนะครับเราก็เลยได้รับบทเรียนเหมือนครั้งที่ผ่านมาครับเพราะฉะนั้นต้องขยายความ
โอเคตกลงถ้าใครเอาประโยคนั้นในอดีตมาย้อนนายกชายนายกชายก็จะอธิบายกับเขาว่าสมัยนั้นพูดสั้นไปหน่อยครับไม่สมัยความหมายเป็นอย่างนี้จริงๆครับความหมายก็คือให้ลูกเป็นส.ส.ทั้งลูกไม่ชอบทั้งที่ลูกเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนแต่เห็นว่ากระแสพรรคดีแล้วยัดเยียดให้เป็นส.ส.ผมว่าไม่เหมาะสมครับโอเคเอาก็ขอให้โชคดีฮะผมเชื่อว่าอดีตตามมาหลอนนายกชายตอนเลือกตั้งครั้งหน้าแน่ๆเตรียมรับไปให้ดีๆครับขอบคุณมากครับนายกชายครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเดย์ครับสวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ชมจากการเมืองเรื่องศึกคนกันเองประชาธิปัตย์สงขลาก็ต่อด้วยเรื่อง3พี่น้องร่วมสาบานในแวดวงการเมืองนะก็ได้ฟังกันไปแล้วนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ